想象力对孩子们的成长具有重要的意义。想象力是一切创作和发明的开始。为了更好地激发与培养少年儿童的想象力，10月24号，首届2013年泰国故事及玩具展览会在曼谷会议展览中心举行。本次展览会分为儿童童话展区、玩具展区与用品展区三大展区，同时也有寓言故事活动、儿童走猫步、儿童表演以及儿童绘画比赛。特殊的展区是儿童童话展区。儿童童话展区设有《红头巾女孩》、《杰克和豆干》、《白雪公主与七个小矮人》和《汉塞尔与格里特》四个经典的童话故事表演。งาน Kids Carnival เราถึงได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายมากแต่ถามว่าทำไมถึงมาจับเรื่องนิทานกับของเล่นเพราะว่านิทานและการเล่นเป็นสิ่งที่คู่มากับเด็กและที่สำคัญก็คือว่านิทานจะส่งเสริมจินตนาการของเด็กเป็นอย่างมากและจินตนาการเนี่ยถ้าใครเคยฟังโค้ดของไอน์สไตน์เนี่ยไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะจินตนาการนี้มันคิดได้ไม่รู้จบและเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ส่วนการเล่นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่สำคัญมากของเด็กเราจึงจับเรื่องนิทานและการเล่นมารวมไว้ในงาน Kids Discovery World通过本届展会，能够激发儿童们的想象力，培养儿童的创造力，启发儿童不同的兴趣和感受，同时也可以开发儿童的智力。ปิ่มน้ำมันนี่เขาสอนทำเครื่องปิ่มแล้วก็เข้าไปในเรื่องนิทานด้วยรัปเซลค่ะรัปเซลสวยค่ะหนูตื่นเต้นมากตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาค่ะฉันเห็นว่าอลังการมากอยากเล่นเลยค่ะ东盟卫视 MGTV 记者庄立明、高东东，泰国曼谷报道。